Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยภัทรอัชรงค์โปรครับก็กลับมากับ Star Stuff Podcast นะครับครับตอนนี้ Podcast ของเราเริ่มจะออกทะเลไปหลายตอนตอนนี้พี่ก็จะพาให้มันออกทะเลไปมากขึ้นนะครับปั๊บมีความชอบปั๊บมีความชอบในอะไรบ้างครับชีวิตประจำวันชอบคอมพิวเตอร์ครับชอบทำไมดูความชอบน้อยจังวะฮะแล้วพี่ชอบอะไรครับอ๋อพี่มีความชอบหลายอย่างครับครับพยายามจะปูเรื่องให้มันดูสมูทเนาะแต่ว่ามันก็ฟังดูแปลกๆไม่เป็นไรก็พี่เองก็เป็นคนที่มีความชอบไม่ได้เยอะมากนะครับก็ชอบจริงๆพี่ชอบทุกอย่างที่มันขับขี่ได้สามารถคอนโทรลได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินหรือว่ายานอวกาศนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีความชอบสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้พี่จะมาพูดถึงความชอบที่พี่ชอบมากๆอันนึงก็คือเรื่องของรถยนต์นะครับจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบรถมากแล้วก็ชอบขับรถไม่รู้ทำไมนะครับชอบริฟรถชอบริฟรถอย่างถูกกฎหมายนะครับ ไปไม่เป็นเลยแล้วรถเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับอวกาศได้ยังไงนะคือตอนเนี้ยทุกคนรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับรถนะครับแต่ว่ามันก็ฟังดูแปลกๆนะว่ารถยนต์มันจะมาเกี่ยวข้องกับอวกาศได้อย่างไรนะครับตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังอ่ะถามปั๊บอย่างนี้ต่อดีกว่าว่าเวลาพูดว่ารถยนต์กับอวกาศภาพที่มันแบบผุดขึ้นมาในหัวปั๊บภาพแรกเลยอะคือภาพอะไรถ้าพูดว่ารถอะฮะผมก็จะนึกถึงแบบสิ่งที่มีล้อนะแบบ4ล้อ6ล้ออะไรก็ตามแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถแบบขับรถไปดวงจันทร์ได้ฮะไม่สามารถแบบขับเทสลาไปดวงจันทร์ได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงรถผมก็จะนึกถึงอะไรที่แบบมันอาจจะไม่ใช่รถในเซนส์ที่เป็นรถยนต์อีกแล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกสร้างเนื้อทีมแบบนี้ ไม่ได้เป็นรถยนต์ที่ขับบนท้องถนนอะไรเงี้ยแต่จะนึกถึงแบบพาหนะที่ถูกใช้บนดาวดวงอื่นแล้วมีล้อใช่ไหมและมีล้ออย่างเช่นแบบมูนบักกี้ที่เป็นรถที่ถูกใช้ในโครงการอพอลโลก็คือแบบอพอลโลหลังๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะเริ่มติดแบบรถจะได้ขับไปไกลแบบได้มากกว่าที่นักบินอวกาศจะเดินไปได้ครับก็จะเป็นรถที่ไม่ได้อยู่บนโลกนะแล้วถ้าเป็นรถที่อยู่บนโลกบ้างล่ะแล้วเกี่ยวข้องกับอวกาศก็จะนึกถึงแบบรถส่งนักบินอวกาศอย่างเช่นแบบเหมือนฐานปล่อยจรวดอะไรเงี้ยฮะมันจะไม่ได้อยู่ใกล้กับที่เป็นที่เตรียมตัวของนักบินอวกาศเวลาที่นักบินอวกาศเขาเตรียมตัวใส่ชุดนู่นนี่นั่นเขาก็จะต้องนั่งรถไปก่อนเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นรถบัสเนาะแล้วก็ในยุคหลังๆที่แบบเหมือน SpaceX นักบินอวกาศเดินทางไปกับ Falcon 9ของ SpaceX เนี่ยก็เป็นรถ Tesla ที่ติดโลโก้ NASA ไว้แบบไม่สวยครับครับก็ใช่มันก็มีเรื่องราวของรถหลากหลายอย่างเนาะมาเกี่ยวข้องกับวงการอวกาศดังนั้นสำหรับตอนนี้พี่อยากแบ่งเป็นแบบนี้ว่าเบรกแรกเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องรถยนต์ที่อยู่บนโลกแล้วก็เบรกที่2เราจะคุยกันเรื่องรถยนต์ที่อยู่บนอวกาศนะครับครับเริ่มต้นจากรถยนต์ที่อยู่บนโลกก่อนนะครับมันมีรถยนต์คันหนึ่งที่เป็นที่ถูกพูดถึงมากๆในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ครับก็คือรถยนต์ Tesla Roadster ของ Elon Musk ที่ปล่อยขึ้นอวกาศใช่ครับก็ Tesla Roadster เนี่ยเป็นถ้าเอาตามสถิตินะมันก็คือรถยนต์แบบโปรดักชันคาร์รถแบบรถคนขับจริงๆอ่ะคันแรกที่ได้ขึ้นไปบนอวกาศฮะนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เพิ่งมาตามข่าวอวกาศหรือว่าไม่ได้ตามข่าวอวกาศช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจะงงๆกันนิดนึงว่ารถยนต์มันขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้ยังไงนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าช่วงปี2014-15เป็นต้นมาเนี่ยบริษัท SpaceX เนี่ยเขากำลังพัฒนาจรวดรุ่นหนึ่งอยู่ก็คือจรวด Falcon Heavy นะครับซึ่งเป็นจรวดที่เป็น Falcon 9 3ลำเอามามัดติดกันนะเพื่อให้มันทรงพลังมากขึ้นทีนี้พอมันทรงพลังมากขึ้นเนี่ยในการทดสอบเนี่ย
มันก็ต้องหาวัตถุอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักเยอะมากเนาะมาถ่วงเอาไว้เพื่อจำลองว่ามันเป็นดาวเทียมหรือว่าเป็นยานอวกาศที่เราต้องการจะส่งไปนอกโลกนะครับซึ่งเป้าหมายของ Falcon Heavy เนี่ยคือเขาต้องการที่จะส่งยานอวกาศไปดาวอังคารไปที่วงโคจรของดาวอังคารเนาะดังนั้นเขาก็ต้องหาวัตถุอะไรบางอย่างที่มันหนักมากๆมาถ่วงเอาไว้เพื่อที่จะโชว์ประสิทธิภาพของจรวดว่าเฮ้ยเราสามารถส่งวัตถุที่มันหนักมากๆเนี่ยไปดาวอังคารได้นะครับครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวัตถุที่เราเอามาใช้ถ่วงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นถังน้ำบ้างแหละหรือว่าเป็นก้อนเหล็กบ้างละก้อนอิฐก้อนปูนอะไรบ้างแหละนะครับมันคงไม่มีใครอยากเอาแบบของมีค่าราคาแพงมาใช้ในการทดสอบเนาะเพราะว่าเราเอามันกลับมาไม่ได้นะมันก็คือทดสอบอะฮะแบบมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเอาของแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าตรรกะนี้ก็ใช้ไม่ได้กับคุณอีลอนมัสก์นะครับครับคือตรรกะสามัญสำนึกเนี่ย จะไม่สามารถใช้กับผู้ชายคนนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีความคิดอะไรแปลกๆตลอดนะครับในตอนนั้นเนี่ยช่วงก่อนที่จะมีการทดสอบ Falcon Heavy เนี่ยในช่วงประมาณปี2017เนี่ยอีลอนมัสก์แกก็โยนๆ นะถามคำถามลงใน Twitter ว่าเอ้ยเราจะเอาอะไรมาทดสอบ Falcon Heavy ดีนะครับก็มีคนคนนึงนะครับมารีพลายตอบกับ Twitter ของคุณอีลอนมัสก์บอกว่าให้คุณส่งรถยนต์ Tesla Model S ไปนะคือตอนนั้น Model S เนี่ยกำลังดังเนาะเป็นแบบ Model S รถบ้านนะฮะแต่ว่าทำความเร็วได้แบบพุ่งเร็วมากเป็นรถบ้านที่เร็วที่สุดในโลกนะครับก็บอกว่าเอ้ยนี่ไงคุณก็ส่ง Tesla Model S รุ่นใหม่ของคุณไปไง Elon Musk ก็เหมือนจะคิดอยู่สักพักนึงแล้วก็ตอบกลับมาว่าเออน้อมรับคำท้าจริงๆก็ถ้าตอบประมาณว่าแบบเดี๋ยวจะลองคิดดูเหมือนไอ้ Twitter จริงๆของเขาบอกว่าแบบเขาจะส่งแบบสิ่งของที่โง่มากๆขึ้นไปบนอวกาศป่ะแบบด้วย Falcon Heavy อะไรเงี้ยแล้วแบบก็มีคนไปบอกว่า Tesla ไงเออเป็น stupid thing ก็อาจจะใช่ก็คือเหมือนด่าเอออาจจะแนวแบบแซะๆนิดนึงหรือแนวขำๆกวนๆอะไรเงี้ยแต่ว่า Elon Musk ก็อ่ะเอาเลยมานะครับปรากฏว่าช่วงประมาณปี2018เนี่ยที่มีการวางแผนแล้วว่าจะทดสอบจรวด Falcon Heavy เนี่ยก็เผยออกมาเลยว่ารถยนต์ Tesla Roadster เนี่ยนะครับของ Elon Musk เนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถที่แกใช้จริงๆนะนะครับก็จะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศด้วยจรวด Falcon Heavy นะครับโดยที่รถยนต์ Tesla Roadster เนี่ยมันเป็นรถยนต์รุ่นแรกของบริษัทTesla ของ Elon Musk นะครับคือ Elon Musk เนี่ยตอนทุกวันนี้เราได้เข้ามาขายในไทยแล้วเนาะเราก็จะเห็นโมเดล3บ้างโมเดล Y บ้างนะฮะแล้วก็มีโมเดล X ที่ยังไม่เข้าไทยบ้างแล้วก็โมเดล S นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถ Tesla รุ่นแรกเนี่ยมันคือ Tesla Roadster ที่เป็นการเอารถสปอร์ตนะฮะของยี่ห้อ Lotus เนี่ยมาปรับเอาเครื่องยนต์ออกแล้วก็เอามอเตอร์ไฟฟ้าใส่เข้าไปแทนเพื่อที่ต้องการจะเอาไปขายกับคนรวยอ่ะให้เป็นของเล่นคนรวยนะแล้วก็พอได้เงินก็ค่อยเอามาพัฒนารถโปรดักชันคาร์ที่มันแมสมากขึ้นมันเหมือนเป็นเมนิเฟสโตของ Tesla เลยครับที่ตอนแรกเขาเขียนเอาไว้เลยว่าแบบช่วงแรกเขาจะพัฒนารถที่แพงก่อนแล้วก็เหมือนเอารายได้จากรถที่แพงเนี่ยไปทำรถที่แบบมัน affordable ขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คล้ายๆกับหลายๆบริษัทนะอย่างเช่น Apple จริงๆก็ใช้ตรรกะนี้เหมือนกันนะครับ MacBook รุ่นใหม่ๆเปิดตัวมามันจะแพงมากแต่สุดท้ายผ่านไป 2-3 ปีเราจะเห็นว่ามันราคาถูกลงเนาะนะครับโดยที่รถยนต์ Tesla Roadster ที่ Elon Musk เนี่ยเอามาใช้เนี่ยก็เป็น Tesla Roadster ปี2010นะครับทะเบียนเป็นทะเบียนจดแคลิฟอร์เนียคือเป็นรถจริงๆอ่ะมีทะเบียนจดแคลิฟอร์เนียนะครับทะเบียนคือ TSLA 10คือย่อมาจาก Tesla แล้วก็10ก็คือให้ถ่ายว่าอะไรแบบ XSpaceX เป็นปี2010คือเป็นรถที่เปิดตัวมาในปี2010นะครับครับดังนั้นรถยนต์จริงๆคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรถใหม่เนาะเป็นรถอายุแบบ8ปีแล้วเพราะตอนนั้นคือเขาปล่อย2018เนาะนะครับก็รถราคา8ปีคันนี้เนี่ยในที่สุดก็ได้เดินทางขึ้นไปบนวงโคจรนะครับระหว่างดาวอังคารนะฮะระหว่างโลกกับดาวอังคารเนี่ยด้วยจรวด Falcon Heavy ในที่สุดนะครับไปพร้อมกับมากมายหลากหลายของเล่นน่ะที่แบบถูกติดขึ้นไปอ่ะเหมือนเขาใส่พวก reference ของฝั่งไซไฟไปเยอะมากเป็นเหมือนกิมมิกละกันเท่ๆอะไรเงี้ยครับก็ผมไม่มั่นใจว่าใครผู้ชมคนไหนเคยเห็นรูปหรือเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้นะฮะว่า Tesla ที่ส่งขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Tesla เปล่าๆอ่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดๆคือเขาเอาชุดนักบินอวกาศขึ้นไปด้วยแบบเป็น
เป็นเหมือนแบบนักบินอวกาศพิงอยู่อะไรเงี้ยแบบอยู่ตรงที่นั่งคนขับแล้วก็มันเป็นชุดเดียวกับที่นักบินอวกาศใส่ขึ้น ISS ปัจจุบันเป็นไฟสูตรของนักบินอวกาศที่ไป ISS เนาะซึ่งชุดนี้มีชื่อว่า Starman นะตั้งน่าจะล้อกับเพลง Starman ของ David Bowie ฮะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดแต่จริงๆมันมีลูกเล่นอีกเยอะมากเลยอย่างเช่นตรงเกะหน้าฮะเขาใส่หนังสือเล่มนึงไปชื่อ The Hitchhiker Guide to the Galaxy ครับไทยเพิ่งเอามาแปลเองพี่แทนไทยเป็นคนแปลฮะคู่มือท่อง Galaxy ฉบับนักโบกมั้งถ้าจะไม่ผิดชื่อภาษาไทยก็มันเป็นหนังสือไซไฟที่ดังมากเล่มนึงฮะเป็นแบบหนังสือสายตลกอะไรเงี้ยแล้วก็ในหนังสือเล่มเนี้ยฮะเขาก็จะมีพูดถึงว่ามันตั้งชื่อตามหนังสือในเล่มอีกเรื่องนึงเนาะชื่อ The Hitchhiker Guide to the Galaxy เหมือนกันว่าอ่ะเวลาเราจะท่องกาแล็กซีอะไรเงี้ยระหว่างดาวเราจะต้องมีคู่มือไว้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงควรจะพกอะไรไปด้วยแล้วในหนังสือเล่มเนี้ยฮะเขาก็เขียนไว้ว่าสิ่งของที่จำเป็นมากๆสำหรับการไปอวกาศคือผ้าเช็ดตัวเพราะมันใช้ได้หลายอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากหนังสือที่เขาเอาไปเขาติดตรงเกะหน้าไปเนี่ยเขาก็เอาผ้าเช็ดตัวยัดใส่ไปด้วยครับแล้วก็มันมีป้ายฮะที่ใช้คำเดียวกับแบบหนังสือคือคำว่า Don't Panic เหมือนในหนังสือชื่อ The Hitchhiker Guide to the Galaxy ในหนังสือชื่อ The Hitchhiker Guide to the Galaxy มันเขาบอกว่าปกหลังของมันเนี่ยฮะมันจะเขียนคำว่า Don't Panic ไปอยู่เขาก็เลยแบบก็คืออย่าตื่นตระหนกอย่าตกใจใช่เขาก็เลยแบบเอาป้ายขึ้นคำว่า Don't Panic ขึ้นไปแปะไว้ตรงแบบแดชบอร์ดด้านหน้าของรถด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะเอาฮอตวิวไปด้วยเป็นฮอตวิวคันเล็กๆของ Tesla Roadster แล้วก็มีหลายอย่างมากมีเมสเสจอยู่บนแผงวงจรของรถเขียนว่า Made on Earth by Humans ครับเท่แล้วก็มีก๊อปปี้ของนิยายอีกเรื่องนึงคือ Foundation Trilogy ของ Isaac Asimovที่ Apple เพิ่งเอาไปสร้างเป็นซีรีส์ครับฮะอันนี้แบบเขาไม่ได้เอาไปเป็นรูปแบบหนังสือแต่เขาเอาไปเป็นเหมือนแผ่นดิส5มิติเขาเรียกว่า 5D Optical Disc ฮะจินตนาการว่ามันคล้ายๆกับพวก CPU คอมอ่ะฮะที่แบบมันจะสลักลงเลเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสลักแผ่นเวเฟอร์ CPU เนี่ยมันก็สามารถสลักแบบอะไรเล็กๆมากๆได้อะไรเงี้ยอย่างเช่น Apple เพิ่งเปิดตัว M3 ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนึงมันแค่3นาโนเมตรอ่ะคือมันเล็กมากอันนี้เขาก็ใช้วิธีการที่เขาสลักหนังสือเล่มเนี้ยฮะลงบนแผ่นดิสให้แบบมันย่อขนาดแผ่นดิสจริงๆน่าจะแบบเท่าถือบนมือได้อะไรเงี้ย ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น proof of concept ของการเก็บข้อมูลระยะยาวบน ในการเดินทางอวกาศระยะยาวอะไรเงี้ยฮะเพราะแบบ hard drive แค่10ปีมันก็พังแล้วแต่ optical disc มันเป็นแผ่นอะมันก็ไม่น่าพังอะไรอย่างงี้ครับฮะก็เป็นกรณีที่เรียกว่าโด่งดังมากเลยเนาะของการส่งรถยนต์ไปบนอวกาศนะครับแต่ว่าอย่างใดก็ดีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ประเมินดูนะว่าตอนนี้เวลาผ่านมา4ปีแล้วครับโหไวมากก็ตัว Tesla Roadster เนี่ยน่าจะผุพังนะจากการโดนรังสีในอวกาศเนี่ยพุ่งชนนะพาร์ติเคิลอนุภาคต่างๆในอวกาศเนี่ยพุ่งชนแล้วก็ความร้อนมหาศาลนะที่ได้รับจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะสร้างความเสียหายให้ตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่ชิ้นส่วนที่เป็นโครงเหล็กอย่างเดียวแล้วนะครับพวกวัสดุอะไรปิดผิวได้ต่างๆก็น่าจะหายไปหมดแล้วนะครับก็น่าลองส่งยานอวกาศไปถ่ายรูปดูเหมือนกันนะว่าตอนนี้สภาพหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นการสร้างภาพจำที่คนในอนาคตมองย้อนกลับมาแล้วก็จะอาจจะงงว่าทำอะไรกันทำอะไรกันเออนี่ก็คือจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีเว็บไซต์ที่แบบ track เส้นทางของรถคันนี้อยู่เลยนะฮะครับก็ถ้าใครมีตังก็สามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปถ่ายภาพได้นะครับแค่อันนี้ก็คือเรื่องราวของ Tesla Roadster เนาะทีนี้มาดูรถยนต์ของนักบินอวกาศกันบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงรถยนต์ของบริษัทอวกาศนะฮะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ของนักบินอวกาศนะฮะมันอยากย้อนกลับไปตรงที่พี่พูดว่าความชอบของพี่คือความชอบด้านรถยนต์เนาะที่อาจจะนำไปสู่ความชอบด้านแบบอวกาศกลไกอะไรต่างๆเนี่ยพี่เชื่อว่านักบินอวกาศหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็เครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆเนาะนะครับแล้วก็เป็นของเล่นอ่ะเป็นของเล่นคนรวยอ่ะว่างั้นเถอะนะครับ
หนึ่งในนักบินอวกาศที่พี่ว่ามีเทสในการเลือกรถยนต์ได้ดีมากๆนะก็คือคุณสกอตต์เคลลี่นะครับคุณสกอตต์เคลลี่เนี่ยก็เป็นนักบินอวกาศที่โด่งดังมากคนหนึ่งเนาะเขาเป็นเจ้าของเอ็กซ์เพอริเมนต์หนึ่งที่โด่งดังมากๆก็คือการไปอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลา1ปีโดยที่เปรียบเทียบกับคู่แฝดของเขาอะนะก็คือคุณมาร์คเคลลี่นะที่เป็นนักบินอวกาศเหมือนกันแต่ว่าอาศัยอยู่บนโลกนะอยู่บ้านปกติธรรมดาทั่วไปกับคุณสกอตเนี่ยแกก็ขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา1ปีนะครับก็กลับมาก็เป็นเซเลบนะครับเพราะว่ามีสารคดีเป็นของตัวเองด้วยทำร่วมกับนิตยสารไทมส์นะครับแล้วก็มีผลงานการเขียนหนังสือการไปพูดไปบรรยายอะไรเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะทำให้ passive income ของคุณเคลลี่เนี่ยสูงมากๆเพราะว่าไปอวกาศแล้วก็กลับมาก็หากินกับครับซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะก็เป็นนักบินอวกาศมันกลับมาก็มีช่องทางการทำมาหากินได้มากมายหลากหลายนะครับไปเป็นอาจารย์ก็ได้ไปเป็นดาราไปเขียนหนังสือนั่นก็ได้นะครับก็ทำให้คุณเคลลี่เนี่ยในปี2019นะฮะหลังจากที่แก เรียกได้ว่าปลดประจำการเรียบร้อยแล้วจาก NASA เนี่ยแกก็ไปถอยรถใหม่มาคันหนึ่งนะครับก็คือเป็นรถยนต์นะครับยี่ห้อเชฟโรเลตนะครับคอร์เวตนะครับเป็นคอร์เวตรุ่น C8 Stingray นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่สปอร์ตมากแล้วก็เป็นรถอเมริกันนะครับถ้าใครที่ติดตามรถยนต์ฝั่งอเมริกันเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับรถรุ่นนี้อย่างดีนะครับเป็นสีฟ้าด้วยนะเป็นคอร์เวตสีฟ้าซึ่งในไทยไม่ได้มีมาขายแต่ว่ามีนำเข้าจะเป็นนำเข้าแบบนำเข้าจากต่างประเทศนะครับท่านนึกออกคนไทยที่ขับรถยนต์รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นคุณเบริเฟอร์ที่แคสเกมนะครับแล้วก็ราคาของรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยนะจากเงินสหรัฐโดยตรงเลยนะไม่ได้รวมภาษีอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านบาทซึ่งเอาจริงไม่แพงไม่ได้แพงเลยนะครับ BM Series 3ในไทยขายแพงกว่าใช่ BM Series 3ในไทยขายแพงกว่าอีกนะครับก็รถยนต์อเมริกามันถูกอ่ะเพราะมันมีภาษีมาไทยเจอภาษีเข้าไป 300% ก็ในไทยขายประมาณเท่าไหร่ฮะในไทยประมาณ 7-10 ล้านบาทอ่ะซึ่งไม่ได้มีนำเข้าไงไม่ได้มีนำเข้าแบบอย่างเป็นทางการก็ต้องไปหาเจ้าดีลเลอร์เอาเองนะครับถ้าเป็นราคาสหรัฐเนี่ยตัวรถรุ่นนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 เหรียญโอ้ก็ไม่แพงก็ไม่แพงครับไม่แพงเลยนะครับแต่ก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีเนาะต่อให้เราพูดอย่างนี้ ซึ่งถามว่าแล้วรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับต้องบอกว่านักบินอวกาศเขาก็มีรถขับที่หลากหลายเนาะบางคนอาจจะขับซูเปอร์คาร์เนาะขับเฟอร์รารี่นะขับเลมโบกินี่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่เลือกเอารถยนต์รุ่นคอร์เวตมาเนี่ยเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่มาที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศพูดหนีก็งงอะดิว่าเอ๊ะรถยนต์มันจะมาเกี่ยวข้องกับอวกาศได้ยังไงรถคอร์เวตรถคอร์เวตจะเกี่ยวกับอวกาศยังไงใช่มันเกี่ยวข้องกับในยุคอพอลโลครับคือในยุคอพอลโลเนี่ยมันมีมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยNASA เพิ่งก่อตั้งมาใหม่ๆเนาะแล้วก็เริ่มมีโครงการว่าจะส่งมนุษย์ไปอวกาศนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเป้าจะไปดวงจันทร์เนาะคอนเซ็ปต์ไปอวกาศยังแทบไม่ได้ยังใหม่มากไม่มีใครรู้ว่านักบินอวกาศคืออะไรแต่เรารู้ว่าเฮ้ยนักบินอวกาศเนี่ยมันต้องเท่นะครับ ดังนั้น NASA ก็เลยนอกจากการเปิดรับคนมาเป็นนักบินอวกาศแล้วเนี่ย NASA เขาก็ยังได้มีแคมเปญนึงนะครับที่เขาต้องการที่จะปรับแบรนดิ้งปรับภาพลักษณ์ให้กับนักบินอวกาศว่าเฮ้ยคุณเป็นนักบินอวกาศคุณต้องเท่คุณจะมาขับแบบรถยนต์เก่าๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตอนนั้นก็เลยเขาไปร่วมมือกันกับบริษัทรถยนต์นะครับสหรัฐก็คือเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตเนี่ยก็เป็นแบรนด์รถสหรัฐเนาะนะครับอยู่ภายใต้General Motors ของสหรัฐนะซึ่งก็เป็นแบบค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของฝั่งสหรัฐเขาก็ตอนนั้นรถยนต์รุ่นคอร์เวตกำลังดังมากเป็นรถสปอร์ตนะฮะสองประตูเปิดประทุนนะครับทาง NASA แกก็ไปดีลมานะว่าจะมาทำแคมเปญร่วมกันคือมันก็วินวินทั้งคู่แหละเชฟโรเลตแกก็ได้ PR ว่าเอ้ยรถยนต์เนี่ยถูกใช้โดยนักบินอวกาศเนาะส่วนนักบินอวกาศก็ได้รถยนต์มาใช้นะครับแล้วก็ได้ดูเท่มากๆด้วย NASA เองก็ได้ภาพลักษณ์นักบินอวกาศที่ดีโดยที่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือเราไม่สามารถแบบเอาของไปให้กับ
นักบินอวกาศได้ไม่งั้นมันจะติดแบบเหมือนกับ no gift policy อะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบว่าเฮ้ยเราไม่สามารถแบบเอาของไปให้โดยตรงให้ฟรีๆได้เนาะมันก็เลยมีการบิดเล่นคำนิดนึงแบบว่านักบินอวกาศอ่ะจะสามารถซื้อรถยนต์ Chevrolet Corvette เนี่ยได้ในราคาคันละ1ดอลลาร์ซึ่ง1ดอลลาร์ก็คือแจกฟรีนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาก็เป็นการบิดคำเอาอ่ะว่าเออก็ไม่ได้แจกฟรีนะแต่ว่าขายให้ในราคา1ดอลลาร์นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักบินอวกาศแล้วก็ว่าไปนะครับซึ่งนักบินอวกาศหลายคนในตอนนั้นเนี่ยที่เป็นนักบินอวกาศยุคแรกๆของสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าคนที่ดังที่สุดคือนิวอาร์มสตรองนะในยุคนั้นนะครับในยุคคุณนิวอาร์มสตรองเนี่ยก็มีนักบินอวกาศกลุ่มแรกๆของสหรัฐเนี่ยไปซื้อรถยนต์นะฮะในราคา1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับในช่วงประมาณปี1961จนถึง1972เนาะก็คือช่วงตั้งแต่Mercury Gemini แล้วก็ Apollo นะครับประมาณ3ยุคคาบเกี่ยวกันหนึ่งในนักบินอวกาศที่ไปซื้อรถนะครับก็คือคุณแอลันแชปเพิร์ตอลันแชปเพิร์ตก็เป็นนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐที่ขึ้นไปถึงวงโคจรที่ขึ้นไปถึงวงโคจรนะครับไม่ได้โคจรรอบโลกเนาะคนที่โคจรรอบโลกคนแรกคือจอห์นเกลนเอ้ยพูดผิดต้องบอกว่าอลันแชปเพิร์ตคือคนแรกที่ขึ้นไปเหนือคาร์แมนไลน์ขึ้นไปถึงอวกาศแต่จอห์นเกลนคือคนแรกที่โคจรรอบโลกเออใช่ใช่ใช่ครับครับก็ในปี1962นะครับคุณอลันแชปเพิร์ตเนี่ยแกก็ไปถอยรถเชฟโรเลตนะครับออกมาคันหนึ่งนะครับปัจจุบันรถของคุณอลันแชปเพิร์ตเนี่ยถูกจัดแสดงอยู่ที่ Kennedy Space Center ที่สหรัฐอเมริกานะครับใครที่ไปเที่ยวฟลอริดาเนาะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมรถยนต์ของคุณอลันแชปเพิร์ตได้นะครับปัจจุบันเป็นเชฟโรเลตปี1962นะครับหรือจริงๆมีรูปหนึ่งที่ผมชอบมากเรารู้สึกว่าก็ค่อนข้างโด่งดังในวงการรถกับอวกาศเหมือนกันคือรูปของนักบินอวกาศจากโครงการอพอลโล123คนขับเชฟโรเลตสีเดียวกันคอร์เวตสีเดียวกันแล้วใส่ชุดนักบินอวกาศอยู่หน้าแบบจำลองของลูน่าโมดูลเท่ฮะก็แบบถ้าใครดูวิดีโอก็สามารถดูรูปได้นะฮะก็เป็นแบบคุณอลันบีน คุณพีทคอนราดแล้วก็คุณริชาร์ดกอร์ดอนใส่ชุดนักบินอวกาศอยู่ก็คือแบบชุดสีขาวๆอะฮะแล้วก็ยืนอยู่หน้ารถเชฟโรเลตคอร์เวตแล้วก็ด้านหลังเป็นแบ็กกราวด์เป็นลูน่าโมดูลก็คือส่วนลงจอดดวงจันทร์จำลองเนาะโดยที่ความเท่มันก็ไม่ได้มาแค่ตัวรถอย่างเดียวด้วยเนาะมันมีอันนี้ด้วยก็คือถ้ารูปที่ปั๊บเปิดเนี่ยจริงๆไม่แน่ใจว่าในรูปมันจะเห็นหรือเปล่าเขาจะยืนบังนะแต่ว่าป้ายทะเบียนรถของคุณอลันบีนเนี่ยนะครับนักบินอวกาศอลันบีนเนี่ย เขาขับตัวคอร์เวตปี1969เนาะทะเบียนของเขาเนี่ยคือ LMP Lunar Module Pilot ก็คือคุณอลันบีนแกเป็นนักบินตัวยาน Lunar Module เนาะที่ไปลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็ของคุณอัลเฟรดเวอร์เดนเนี่ยนะครับเชฟโรเลตปี1971เนี่ยตอนเนี้ยทะเบียนจะเป็น CMPCommand Module Pilot เท่มากคืออเมริกาทะเบียนมันจะค่อนข้างแบบอิสระเนาะคือสามารถที่จะแบบไปแบบขอตามที่เราตัวเองต้องการได้จริงๆพี่สามารถมีทะเบียนแบบทะเบียนตัวเองอะนัดนน NUTN0N ได้นะถ้าอยู่ที่อเมริกาหรืออย่างแบบพี่อาร์มอย่างเงี้ยนายอาร์มแกก็ใช้รถทะเบียนนายอาร์ม 9ARM จริงเหรอฮะจริงเฮ้ยเออจริงหรือแบบพี่อู๋สปินนายเงี้ยถ้าอยู่ที่อเมริกาเขาสามารถมีรถที่เขียนว่าแบบสปินนายได้ฮะเออเท่มากครับหรือแบบทะเบียนแบบ Space TH อย่างเงี้ยได้มันต้องกี่ตัวเออไม่แน่ใจแต่ว่าพอพี่เคยลองของตัวเองอะนัทนนท์ NUTN0N อะพอฮะเท่มากครับ ก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของรถยนต์นะครับในยุคอพอลโลละกันที่เป็นแคมเปญอันนึงนะครับโดยที่มันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ นักบินอวกาศเนาะในขณะเดียวกันก็ทำให้ยอดขายของรถยนต์เชฟโรเลตรุ่นคอร์เวตเนี่ยถล่มทลายนะฮะแล้วก็สานต่อตำนานมาจนถึงปัจจุบันนะก็คือรถคอร์เวตสตริงเลย์ที่แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนาะคุณสกอตต์เคลลี่นักบินอวกาศก็ยังขับรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะฮะในปี2019นะครับเข้าใจว่าก็ซื้อ 6,000 ดอลลาร์เนาะไม่ใช่1ดอลลาร์ไม่น่าซื้อ1ดอลลาร์นะนั่นเขาไม่น่าขายแล้วนะหรือไปจะไปมีดีลลับอะไรกันก็ไม่แน่ใจนะครับนี่คือเรื่องราวของรถยนต์บนโลกละกันเดี๋ยวเบรกต่อไปมาคุยกันเรื่องของรถยนต์บนอวกาศครับครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคก
ลับมานะครับเมื่อกี้ติดค้างกันไว้ว่ามันมีรถยนต์ที่ไปอยู่บนอวกาศจริงๆแบบที่ปั๊บพูดถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์ลูน่าโรเวอร์ที่ไปวิ่งบนดวงจันทร์นะครับหรือว่ายานอวกาศต่างๆ Perseverance ก็มีล้อก็มีล้อเหมือนกันก็นับเป็นรถยนต์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งมันก็จะกลายเป็นรถยนต์ถ้าเราไปนั่งก็จะกลายเป็นรถยนต์ไม่แต่ถ้าเราไม่นั่งมันก็เป็นรถยนต์ไงก็แบบ self driving car โอเคได้แต่ self driving car มันก็มีคนนั่งแต่แค่ไม่ได้ขับไงโอเคครับแล้วเราเอางี้ดีกว่าอ่ะถ้าปั๊บบอกว่าอยากได้อันที่เป็นรถมีคนขับอ่ะมันมีรถลูน่าโมดูลที่เป็นLRV อ่ะที่ถูกเอาไปใช้ในภารกิจอพอลโล15 16แล้วก็17เนี่ยนะครับเอาไปขับบนดวงจันทร์ก็เป็นภาพที่หลายคนเคยเห็นกันเนาะเป็นนักบินอวกาศไปขับรถซึ่งคนก็จะงงว่าเอ้แล้วขนขึ้นไปได้ไงวะจริงๆแล้วเขาแยกชิ้นส่วนไปนะคืออ่ะแยกล้อไปแยกตัวโครงไปแล้วก็ติดไปกับตัวส่วนยานลงจอดลูน่าโมดูลเนี่ยแล้วไปลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็ค่อยเอามาประกอบกันแล้วก็ไปวิ่งบนดวงจันทร์นะครับครับเห็นภาพออกมาเนี่ยมันอาจจะดูแบบดูแปลกๆดูไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่อ่ะนะครับเพราะว่าการขับขี่อะไรต่างๆมันไม่ได้เหมือนกับบนโลกเพราะว่ามันมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงมานะแต่ทีนี้คำถามก็คือให้ถ่ายว่าความเร็วสูงสุดที่ตัวรถยนต์ LRV เนี่ยทำได้คือเท่าไหร่ไม่มั่นใจตัวเลขเป๊ะๆแต่น่าจะช้ากว่าคอร์เวตมันช้ากว่าคอร์เวตอยู่แล้ว คอร์เวตเนี่ยนะฮะทำความเร็วได้ประมาณเกินน่าจะประมาณ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะฮะครับแต่ว่ารถยนต์ที่ไปวิ่งบนดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันเคยถูกทำลายสถิตินะครับคนที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดบนดวงจันทร์ก็คือคุณยูจีนเคอร์แนนนะครับที่เป็นนักบินอวกาศในโครงการสุดท้ายเลยอพอลโล17นะครับครับคือไอ้ตัวรถ LRV เนี่ยของ NASA เนี่ยเขาออกแบบมาให้ทำความเร็วอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช้ามากเลยนะคุณขับรถ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือวิ่งยังเร็วกว่าคือวิ่งยังเร็วกว่าเดินเร็วกว่าครับแต่ว่าคุณยูจีนเคอร์แนนเนี่ยนะครับนักบินอวกาศโครงการอพอลโล17เนี่ยแกเอาไปซิ่งที่ความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนดวงจันทร์ ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนึกออกปะคือ18เนี่ยคือขับในซอยเขายังให้ขับ30อ่ะแต่18นี่คือแบบโหบนดวงจันทร์แรงโน้มถ่วงก็น้อยถือว่ามันอาจจะรู้สึกซิ่งมากก็ได้นะก็คือถ้าแบบไปชนนี่คือลอยได้เลยใช่ถ้าไปชนก็คือลอยได้ลอยไปไกลด้วยนะครับโดยที่เขาขับไปทั้งหมด35กิโลเมตรก็ไกลใช้ได้ไกลไกลพี่ว่าไกลอยู่แต่ว่ามันก็ขับไปขับกลับไงก็ไปห่างจากตัวแลนดิ้งจริงๆก็อาจจะสักประมาณ15กิโลซึ่งสำหรับพี่ก็รู้สึกว่าไกลอยู่ดิเขาไม่หลงได้ไงนั่นดิเขาไม่หลงได้ไงคือมันมี2คนไปด้วยกันไงก็คือคุณยูจีนเคอร์แนนที่เป็นคนขับใช่ไหมแล้วก็มีคุณแฮร์ริสันสมิธซึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เดินทางไปกับอพอลโลคือคุณแฮร์ริสันสมิธแกเป็นนักธรณีวิทยานะครับก็เดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหินต่างๆบนดวงจันทร์เนาะก็คือจำก้อนหินได้คือจำก้อนหินได้แล้วก็บอกคุณเคอร์แนนบอกว่าขับให้ถูกก้อนหินก้อนนี้เราขับผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อมันน่าจะมีรอยล้อรถหรือเปล่าอ๋อมันก็เลยน่าจะขับได้ใช่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 เพราะว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยลอยของลอรถเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่บนดวงจันทร์นะครับเพราะว่าบนดวงจันทร์ก็ไม่ได้มีลมไม่ได้มีฝนอะไรที่ทำให้รอยพวกนี้มันหายไปเนาะรอยเท้าแม้กระทั่งรอยเท้าของนักบินอวกาศปัจจุบันก็ยังคงอยู่บนดวงจันทร์นะครับอันนี้ก็คือความเร็วที่เร็วที่สุดที่เคยทำมาบนดวงจันทร์นะครับทีนี้อ่ะไปไกลกว่านี้นิดนึงบ้างเมื่อกี้พูดถึงดวงจันทร์ไปแล้วคือบนดวงจันทร์เนี่ยปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีการสำรวจโดยโรเวอร์เลยเนาะถ้าไม่นับพวกโรเวอร์ไร้คนขับของจีนนะที่ไปลงจอดมาล่าสุดแล้วก็ของอินเดียนะที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดมาล่าสุดพังไปแล้วแล้วพังไปแล้วด้วยนะแต่ว่าก็ถ้าไปดาวอังคารเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วล่ะว่ามันมี perseverance มันมี curiosity เนาะนะครับ curiosity เนี่ยความเร็วเนี่ยมันทำความเร็วอยู่ที่ประมาณแค่4เซนติเมตรต่อวินาทีอ่ะ4เซนติเมตรต่อวินาทีโอเคคิดว่าเร็วหรือช้าล่ะ4เซนติเมตรต่อวินาทีก็แปลว่าเร็วนะเอาจริงพี่รู้สึกว่ามันเร็วนะก็แปลว่า25วิได้1เมตร25วิได้1เมตร
1กิโลเมตรใช้เวลา2500วินาที2500วินาทีลองเอามาหารดูก็40นาทีได้1กิโลก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ใช่ไหมก็ไม่แย่นะครับดังนั้นหลายๆคนเห็นภาพว่าแบบเวลาเราดูในวิดีโออ่ะเราเห็นว่ามันค่อยๆวิ่งไปนะฮะแต่จริงๆพี่ลูกก็สู่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าแล้วมันก็ช่วยให้เราแบบเดินทางไปสำรวจบริเวณต่างๆของดาวอังคารได้อย่างสะดวกมากๆนะครับโดยที่สถิติสูงสุดเนี่ยของยานที่ไปสำรวจบนดาวอังคารและไปไกลมากที่สุดเนี่ยก็เป็นของน้อง Opportunity เนาะที่ตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ5เซนติเมตรต่อวินาทีครับ5เซนติเมตรต่อ per second ชื่อเหมือนชื่อ อนิเมะเนาะเหมือนชื่ออนิเมะครับก็ไปทั้งหมดผ่านไกลกว่ามาราธอนนะครับ40กว่ากิโลเมตรอ่ะถือว่าไกลมากนะครับก็ค่อยๆวิ่งไปคิดดูก็หาเลขเอาละกันว่าใช้เวลาในการวิ่งเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องของบนดาวอังคารนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตและปัจจุบันและอนาคตแล้วถ้าใครที่แบบชอบรถยนต์เกี่ยวกับอวกาศอ่ะแล้วไม่ใช่รถยนต์เกี่ยวกับอวกาศถ้าใครที่ชอบทางรถยนต์และอวกาศและอยากติดตามข่าวสารว่าเคยเราวงการอวกาศกับรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยครับพี่แนะนำให้ไปตามโครงการนี้ของ Toyota ก็คือ Toyota เขากำลังพัฒนาตัวรถที่จะให้ไปวิ่งบนดวงจันทร์อยู่นะครับก็คือในโครงการ Artemis นี่แหละที่จะมีการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งนึงนะครับ Toyota แกก็พัฒนาตัวรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ฟิวเซลนะใช้ไฮโดรเจนฟิวเซลนะครับคือ Toyota แกไม่ค่อยทำรถไฟฟ้าเนาะไม่รู้ดื้อไปไหนนะครับคนในวงการรถยนต์ก็บ่นอยู่ว่า Toyota ไม่ยอมทำรถไฟฟ้าสักทีนะครับแต่ว่ามัวแต่ไปยุ่งกับรถฟิวเซลนะครับ Toyota Mirai นะครับ Toyota Mirai ก็เป็นรถฟิวเซลไฮโดรเจนคาร์ที่ Toyota พัฒนาขึ้นมานะครับก็ไอตัวรถที่จะใช้ให้นักบินอวกาศไปวิ่งบนดวงจันทร์เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นบนฐานของ Toyota Mirai นี่แหละแต่ว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับสูง 3.8 เมตรสูง 3.8 เมตรยาว6เมตรแล้วก็กว้าง5เมตรก็ถือเป็นรถคันใหญ่เลยเป็นรถบรรทุกเลยเพราะแบบปกติเวลาเรายืนเทียบกับรถบนโลกมันก็สูงประมาณเราเนาะอันนี้คือแบบสูงว่าแบบ2เท่าใช่เพราะนักบินอวกาศเขาต้องใส่แบบชุดนักบินอวกาศไงมันก็จะแบบว่าใหญ่หน่อยนะครับก็แนะนำให้ลองติดตามดูละกันเพราะว่าเราคงได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวงการยานยนต์แล้วก็อวกาศอีกค่อนข้างเยอะเลยครับหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่ปั๊บพูดถึงการที่มีการเอาตัวรถรุ่นใหม่ๆมารับส่งนักบินอวกาศนะครับระหว่างฐานปล่อยกับตัวจรวดเนี่ยก็มีอัปเดตล่าสุดมาเหมือนกันนะครับว่าตัวว่า NASA เนี่ยเขาไปซื้อตัวรถยนต์ไฟฟ้านะฮะ EV เนี่ยที่ชื่อว่ารถคาคูนนะครับเอามารับส่งนักบินอวกาศในโครงการอัลเทมิสระหว่างฐานปล่อยกับจรวด SLS นะครับซึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับช่วงหลังๆก็เราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะครับเหมือนอเมริกาแบบพยายามขายรถไฟฟ้าเนาะพยายามขายรถไฟฟ้าแล้วก็มีคืออเมริกาตอนนี้มันมีบริษัทรถไฟฟ้ามากมายหลากหลายบริษัทเลยก่อตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้บริษัทเนี้ยที่ NASA ไปซื้อเนี่ยพี่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเขามีทำรถรุ่นเนี้ยแล้วก็ขายให้กับลูกค้า2เจ้าด้วยกันนะครับเจ้าแรกก็คือ NASA เนาะที่เอาไปส่งนักบินอวกาศนะครับกับลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งคือ Walmart เอาไปส่งผักก็ส่งได้ทั้งนักบินอวกาศส่งได้ทั้งบินอวกาศและผักนะครับก็ดีครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่อเนกประสงค์นะครับส่งผักก็ได้ส่งนักบินอวกาศก็ได้นะครับหรือ Tesla Model X ก็เอามานั่งได้เหมือนกันจริงๆเราก็เคยนั่งโมเดล X กันเนาะที่ฝรั่งเศสครับที่ประตูมันเปิดแบบด้านข้างฮะเป็น rich person เป็น rich person door ประตูเปิดแบบคนรวยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันมีประโยชน์กับนักบินอวกาศไงเพราะว่ามันประตูมันเปิดขึ้นมาบนอย่างเงี้ยนักบินอวกาศเขาแบบออกได้ง่ายกว่าเข้าออกมันเดินทางใช่ใช่นะครับแล้วก็รถหลายๆรุ่นที่เป็นรถคันใหญ่ๆเนี่ยอย่างรถคาคูนเนี่ยก็ออกแบบมาโดยพื้นฐานเดียวกันคือต้องการให้นักบินอวกาศขึ้นลงง่ายที่สุดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของวงการยานยนต์กับ
อวกาศนะครับที่ดูเหมือนจะมาเกี่ยวกันไม่ได้แต่เราก็เอามาแถ่ไถให้มันเกี่ยวข้องกันได้นะครับครับสำหรับใครที่อยากฟังการแถ่ไถแบบนี้เนาะนะครับในตอนอื่นๆว่าเราจะเอาวงการไหนมาแถ่ไถเข้ากับอวกาศอีกเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับบนพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ครับแล้วก็บนเว็บไซต์ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมพวกเราผ่านทางวิดีโอพอดแคสต์บน YouTube กันด้วยครับสำหรับตอนนี้ครบถ้วนไหมเรื่องรถยนต์ก็ได้อยู่ฮะก็ได้อยู่เนาะครับถ้าไม่ครบถ้วนเดี๋ยวก็มีรถยนต์2มาต่อเดี๋ยวก็มีรถยนต์2มาต่อครับก็ตอนนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชวนรับโรคครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH